สวัสดีครับวันนี้มาพบกับวิดีโอทิวทอเรียลเกี่ยวกับ Next.js คืออะไรแล้วก็มาลองเขียนเว็บด้วย Next.js กันนะครับสำหรับวิดีโอนี้ผมเบสออกมาจากบทความที่ผมเขียนไว้สำหรับเป็นบทเวอร์ชันบทความเป็นเวอร์ชันบล็อกก็คือเมื่อวานเขียนไว้เนาะวันนี้ผมก็จะเอาจากบทความนี่แหละมาทำเป็นวิดีโอครับสำหรับคนที่ชอบดูวิดีโอมากกว่าการอ่านบทความเนาะก็เนื้อหาก็จะเป็นเรื่องเดียวกันนะครับเพียงแค่ตัวสำหรับอันนี้จะเป็นวิดีโอให้ทำตามได้นะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับNextJS คืออะไรนะครับ Next.js เนี่ยเป็น React Web Framework ซึ่งมันก็คล้ายๆกับ Create React App ครับที่ทำให้เราเขียนเว็บเนี่ยได้สะดวกขึ้นเพราะมันเซตอัพแล้วก็มันคอนฟิกอะไรต่างๆไว้ให้เราหมดละตัวอย่างเช่นนะครับที่ผมเขียนไว้ก็คือ Zero Config ก็คือเราไม่ต้องทำอะไรเลยตัว Next.js เนี่ยตัวทีมที่เขาทำเนี่ยเขาเซตอัพมาให้เราหมดละพร้อมด้วยโปรดักชันด้วยคือเราสามารถที่จะเอาไปรันทั้งเดฟแล้วก็โปรดักชันได้เลยแล้วก็รองรับ SEO นะครับเพราะว่ามันเป็นเซิร์ฟเวอร์ไซด์เรนเดอริ่งเนาะเทียบกับ React ที่ส่วนใหญ่นะมันจะเป็นไคลเอนต์ไซด์แล้วมันก็จะไม่รองรับพวก SEO อะไรประมาณนี้ครับเวลาพวกบอท Google มาไต่เว็บที่เป็น React อ่ะมันก็จะได้แค่เดฟดิปเปล่าๆไปอะไรเงี้ยมันก็ยังไม่ทันเรนเดอร์อะไรเงี้ยครับแล้วก็มีพวก Code Split ก็คือทำให้เราเลยทำเป็น Static Site Generator ได้ด้วยนะครับแล้วก็มันก็รองรับพวก Dynamic Page ทำ API แล้วก็ Set Custom Server อะไรพวกนี้ได้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นดีเทลของมันนะของ Next.js นะครับผมจะบอกเลยว่า Next.js เนี่ยครับตอนที่ผมหัดทำแล้วผมก็มา Learning เนี่ยผมรู้สึกว่า Document มันทำไว้ค่อนข้างโอเคเลยมีทั้ง Learning แล้วก็มีทั้ง Document ส่วนนี้แล้วก็ดู API อะไรพวกนี้ครับก็ค่อนข้างที่จะละเอียดเลยทีเดียวครับซึ่งส่วนใหญ่ผมก็ Reference จากตรงนี้เนาะเอาครับมาเริ่มกันเลยนะครับก็ getting start เลยครับก็คือก่อนที่จะเขียน Next.js นะครับส่วนคือควรจะมีพื้นฐาน HTML CSS JavaScript มาก่อนเนาะแล้วก็มีพื้นฐาน React มาบ้างที่เคยเขียน React มานะครับแล้วก็เนื้อหาเนี่ยมันอาจจะมีบางส่วนที่เป็น Next 9.3 ซึ่งมันเป็นเวอร์ชันล่าสุดที่มันเพิ่งออกมาเมื่อวาน2วันประมาณนะครับวัน2วันเนี่ยมันก็เลยอาจจะมีเนื้อหาที่มันอาจจะต้องอัปเดตหรือว่ามันอาจจะไม่ตรงกันบ้างถ้าเกิดเพื่อนๆมาศึกษามาแบบเอาโค้ดเก่ามาเปรียบเทียบมันอาจจะแบบมีไม่ตรงกันบ้างเนาะแล้วนี้ผมก็จะลิงก์แบบนะครับตัว next.js.org นะครับก็จะมีทั้ง learn แล้วก็ document ที่สามารถอ่านเพิ่มเติมได้สำหรับถ้าเกิดคนที่สามารถที่จะต่อยอดได้เนาะผมเริ่มสร้างโปรเจกต์ next ขึ้นมาเลยนะครับโปรเจกต์แรกนะครับผมก็สร้างโปรเจกต์ด้วย npm init คิดไว้ก็คือให้มันเซตอัพโปรเจกต์นี้เป็น vs code ที่เป็นโปรเจกต์โฟลเดอร์เปล่าๆเนาะผมก็สั่ง npm initnpm init แล้วก็ให้มัน generate package json มานะครับจากนั้นผมก็ทำลายผมก็ติดตั้ง react dom แล้วก็ next.js ครับก็ทำการ npm install จากหลังจากนั้นผมก็เพิ่มส่วนนี้ลงไปใน package json ครับก็คือเป็นคำสั่งของ next นะครับ next ก็จะมีทั้ง npm next build run next build run next start แล้วก็ run next เฉยๆก็จะเป็นโหมดของ development นะครับนี่ก็แค่เพิ่มไปในสคริปต์เพื่อให้เราสามารถที่จะรันคำสั่งโดยใช้ npm ได้นะครับผมก็มาตรงนี้ผมก็เพิ่มต่อจากตรงนี้เลยครับตรงนี้อันนี้มันก็จะรอ set up นิดนึงนะครับต่อมาผมลองสร้างอันนี้วิธีการสร้างเพจนะครับเราก็ใน next นะครับเราสามารถสร้างเพจง่ายๆเลยก็คือสร้างโฟลเดอร์ครับขึ้นมา pageแล้วอันนี้ผมสมมติผมเป็นทุกอย่างเลยนะที่อยู่ในเนี้ยมันจะกลายเป็นเพจให้เลยตัวอย่างเช่นผมนี่ครับผมก็ export default return return div แล้วก็ this is index page นะครับนี่ครับมันก็จะเนี่ยให้ตรงอันนี้ก็จะกลายเป็นpage index ให้เลยเหมือนกันเราสามารถที่จะเพิ่มหน้านึงก็คือเป็น about CSS ก็ export default แล้วก็return this isabout page นะครับสมมติผมได้ about
ผมพิมพ์ผิด about.js เอ๊ะนะครับเป็น about.js นะครับสมมติผมมีหน้าเพจนะครับผมมี folder page แล้วก็มีอันนึงเป็น about.js อันนึงเป็น index.js แล้วคอนเทนต์ผมสั่ง npm run dev npm start ก็ได้ครับnpm run dev แล้วกันให้มันรันเวอร์ชันเดฟครับมันก็จะรันมันก็จะรันนี่ครับตัว next เฉยๆมันก็จะรันเป็น development mode เนาะมันก็จะ start server ที่นี้ผมก็เปิด server ขึ้นมาปึ๊บมันก็จะเป็น port 3000เนาะเนี่ยครับหน้าแรกก็จะเป็น this is index page มันก็จะอ่าน index page แล้วก็ถ้าผมไป about เงี้ยมันก็จะอ่านหน้า this about page slash นะครับก็คือในโฟลเดอร์เนี่ยมันจะ next มันจะมองเป็น page ให้อัตโนมัติเลยครับเราก็สามารถที่จะสร้างเพจตัวที่เป็น React Component ทั่วไปนะครับเราก็จะได้หน้าเว็บขึ้นมาแล้วครับกลับมาที่บทความนะครับเนี่ยบทความผมก็ทำนี่เนาะต่อมาเราจะลิงก์ไปสมมติปกติแล้วเราจะลิงก์ไปหน้าอื่นนะครับถ้าเกิดสมมติปกติ React มันก็จะมี React Router เนาะใน Next เราก็ทำได้เช่นกันเช่นใน Index นะครับผมจะลิงก์ไปที่ผมก็ import link ก่อนจาก next มันเป็น next link เนาะแล้วก็มันก็จะเป็น wrapper component ทั่วไปครับที่เป็น link ครอบแล้วก็ข้างในก็จะเป็น tag a ก็จะผมสมมติ go to about page แล้ว link นี้จะปกติมันจะอยู่ใน tag a เนาะ a มันก็แค่แบบเป็นคล้ายๆเป็น children link นะครับหุ้ม a ตรงนี้ก็จะเป็น link แบบไปปกติครับไป about page ผมจะ copy ตรงนี้ด้วยมาใส่ที่ in about ครับผมก็ back home ตัวอย่างเช่น back home back to home อะไรเงี้ยครับแล้วผมก็ import link จาก next link นะครับแล้วก็ไปดูผมก็มันก็จะเป็น client router นะ routing ได้นะครับแล้วก็เนี่ยครับกด box ก็จะเป็น browser history มันก็จะสามารถที่จะทำเป็นhandle ตรงนี้ได้แล้วก็ต่อมาทำ dynamic page ได้ dynamic page คืออะไร dynamic page คือตัวอย่างเช่นผมกรอบก่อนละกัน dynamic page คือตัวอย่างเช่นผมมี page แล้วก็ในเพจเนี้ยผมเป็น folder box แล้วผมก็สร้างถ้าเกิดถ้าไม่เป็น dynamic page ผมก็ต้องสมมติผมมี box 100 ID 100ตัวผมก็ต้องมาสร้าง page 100 1.js 2.js 3.js อะไรเงี้ยครับพอเป็น dynamic page ก็ใช้เครื่องหมายนะครับให้วงเล็บเปิดปิดที่เป็นสี่เหลี่ยมเนี่ย bracket นะครับแล้วก็ id ก็คือหมายความว่ามันคือ query id เนี่ยมันจะเป็นทำเป็น dynamic ให้เองแล้วก็จะกลายเป็น slash box แล้วก็ slash ตัวเลขให้เราครับตัวเลขอะไรนะตัวอย่างเช่นนะครับมันก็จะเป็น dynamic สมมติผมพิมพ์ตัวเนี้ยผมก็จะได้ตรงนี้มาจาก dynamic ซึ่งเราก็สามารถที่จะเอาไปทำเอาได้ค่าเนี้ยเอาไป query เพื่อแสดง dynamic content ได้ครับนี่ก็จะเป็นข้อดีของ next ซึ่งมันเพราะอะไรเพราะว่า next เนี่ยมันทำได้เพราะว่ามันอ่านจากตัวนี้นั่นเองตอนนี้เราเห็นว่าเรามี folder กี่ชั้นก็ได้นะครับซึ่งใน folder page เนี่ยมันก็จะทำเป็น slash ให้ตัวอย่างเช่น box แล้วก็ slash แล้วก็ id เนาะเราเรียกใช้ก็เลย slash box แล้วก็ slash idซึ่ง ID เนี่ยเราเก็ตจากไหนเราเก็ตจากเราเตอร์ครับเราเตอร์เราได้มาจากไหนอะไรเราก็ใช้ use router ที่เป็นของ next router ครับแล้วก็ use router เป็น hook เนาะเราก็สามารถที่จะ get object จาก router ได้โดย router.query มันก็จะได้ query มันก็คือมันก็จะได้ query string มองจริงๆมองเป็น path หรือ param ก็ได้นะแต่ว่าถ้า next เราจะมองจะเป็น router.query ครับแล้วก็จะได้ก้อนนี้มาอย่างตัวอย่างเนี่ยผมก็แค่เอา query มาโชว์ query id เนี่ยมาโชว์อันนี้ก็จะเป็น dynamic page แล้วครับเนี่ยครับก็จะเป็นประมาณนี้ต่อมาพูดเรื่องของการ fetch API ครับ fetch API ของ next จริงๆแล้วเนี่ยครับผมสร้างมาอีกตัวหนึ่งผม copy code เนาะผมสร้างใน page ผมชื่อว่าเหมียว meow.js แล้วผมก็วางตัวนี้เลยซึ่งผมใช้อะไรผมใช้install เพิ่มครับก็คือตัวนึง npm install isomorphic
Fetch ผมจะใช้ Fetch ตัวนี้เนาะเพราะว่ามันเป็น Fetch ที่มันจะสวิตช์ระหว่าง Client กับ Server ให้เองครับถ้าเกิดใช้ Fetch ธรรมดามันก็จะได้แค่ Client ซึ่งพอการ Fetch ข้อมูล API ครับเราจะใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่า Get Initial Pop นะครับตัวเนี้ยมันจะถูกรันถ้าเป็นก่อนเวอร์ชันของ Next เนี่ยมันจะดูว่าไอ้ฝั่งมันจะดูว่าของเราเป็นฝั่ง client หรือฝั่ง server ถ้าเป็นฝั่ง server เนี่ยมันก็จะรันตอนวิวเนาะถ้าเป็นฝั่ง client มันก็จะรันทุกๆ request ของหน้าเว็บเราตรงนี้นะครับแล้วก็เวลาที่มัน return ผมอธิบายก่อนเนาะเหี่ยว js เนี่ยเวลาหน้าเว็บเราเข้า localhost เหมียวเฉยนะครับมันก็จะwaiting for เพราะว่าอะไร waiting fetch นะครับเป็นดึงข้อมูลจาก URL นี้ที่นี้เป็น JSON ข้อมูล JSON เนี่ยมันก็จะได้รูปแมวมาทุกครั้งที่ผมกดเนี่ยมันก็จะไป request มันก็จะเข้าฟังก์ชันนี้ครับ get initial pop แล้วก็ไป fetch ข้อมูลจาก API นี้มาผมก็มาเป็น fetch ธรรมดาอันนี้ก็เหมือน fetch ทั่วไปเลยเนาะก็ต้องมาเอา JSON ให้กลับมาเป็นก้อน data แล้วก็ผมก็ return data ไปในเหมียว get initial pop ครับ return ไปมันก็จะกลายมาเป็น pop ซึ่งไอ้ data เนี่ยจริงแล้วมันคือก้อนที่เป็น object url เอ้ย object file แล้วก็ file อะไรสักอย่างเนาะพอเวลา return มาในเหมียวเนี่ยที่เป็น component เนี่ยเราก็รับ pop มา pop ที่ชื่อว่า pop ที่ชื่อว่า file นั่นเองเราก็จะได้เนี่ยมันเป็น pop ครับแล้วไอ้ในเนี้ยมันเป็นมีไฟล์เนาะ object file เนี่ยแล้ว image เราก็แค่ source file หรอนี่ครับลองดูเหมียวเนี่ยก็จะได้ URL เป็นอย่างนี้เนาะนี่ก็จะเป็นการทำ dynamic ทำการ fetch ข้อมูลนะครับก็เนี่ยครับใช้ initial pop จริงๆนั่นเนี่ยจริงผมอธิบายไว้ตรงนี้เดี๋ยวไว้สเต็ปถัดไปนะครับที่จะพูดถึงเนาะอันนี้ก่อนต่อมาอันนี้ผมจะรีบไปเลยเนาะ API เราใน Next.js เราก็ทำ API routing ได้เหมือนกันตัวอย่างเช่นแต่ว่าการทำ API routing ก็เหมือนกับการทำ dynamic page หรือเพจปกติเลยครับตัวอย่างเช่นผมอยากให้เนี่ยครับถ้าตามตัวอย่างเนี่ยถ้าเนี่ยผมอยากให้มี page ผมอยากให้มี URL ที่เป็นแบบ /API slash post 1เพื่อดึงข้อมูล post ที่1ที่ข้อมูล post ID ที่2 post ID ที่3อะไรเงี้ยครับแล้วก็อันเนี้ย list post ทั้งหมดเลยเนี่ยเป็น API เป็น point แบบนี้ผมก็ทำได้โดยการที่ผมสร้าง folder ที่ชื่อว่า API ใน page เลยครับ API และในนี้ผมมีอะไรนะครับถ้าได้บทความผมก็คือเนี่ยมี post.js เลยผมก็สร้างเลยครับ API ผมมี post.jsPost.js ขึ้นมาซึ่ง API เนี่ยข้อแตกต่างของมันเลยคือมันไม่ใช่เรียกคอมโพเนนต์นะใน API เนี่ยปกติแล้วถ้าใน page แล้วถ้าเป็นเรียกคอมโพเนนต์นะครับหน้าเพจอื่นๆนะมันจะเป็น return เป็นคอมโพเนนต์เนาะแต่ถ้าเกิดเป็น API ครับมันจะ return เป็น handle object ก็คือคล้ายๆ request ครับคล้ายๆ expect request x response เนาะก็เป็น import default ก็จะเป็นฟังก์ชันที่มี request response นะครับถ้ามองดูมันก็จะคล้ายๆกับ expect ที่เรา get วิธี get slash เนี่ยแล้วก็ตรงเนี้ยจะเป็น request response เนี่ยครับที่เรา handle เนาะก็มีค่าเท่ากันตรงนี้เราก็ผมแค่ response json แล้วก็เป็น object id ก็1ไปอันนี้คือผมได้ API post ละเนี่ยแค่ response ตัวนี้กลับไปลองดูครับเนี่ยกลับมาที่ API post ผมก็ได้ object เลยนะครับเป็นเนี่ยJSON ที่เป็น array ก้อน object เลยครับเนี่ยครับนี่คือเราได้ API ละต่อมาเนี่ยครับนี้เป็นคำอธิบายเนาะว่ามันเป็นเหมือน read handle ที่ผมเขียนไว้ในบล็อกนะครับต่อมา API ก็ทำเป็น dynamic ได้นะครับอย่างเหมือน page เลยผมก็สร้างเนี่ย API แล้วใน API ผมมี post ที่เป็น folder แล้วผมก็เป็น id.js เหมือนกันซึ่งต่างกันตรงที่นะครับquery เนาะผม import แล้วกันผมก๊อปแล้วกันเนาะเดี๋ยวให้อธิบายก็คือนะครับใน id.js ที่เป็น API post เนี่ยครับผมก็ทำ dynamic เพราะว่าเราสามารถที่จะ get ค่า id จาก
request เลยครับ request query ไม่เหมือนกับ component เนาะ component เรา get จาก use router แต่ว่าตัวที่เป็น API เนี่ยเรา get จาก request ได้เลยเหมือนมองเหมือนถ้าเกิดใครเคยเห็น express ก็มอง API เนี่ยเป็นแบบ express เลยเรา get request query request พาราม request body ได้เลย request query id มันก็คือมีค่าเท่ากับตอนที่ใครสักคน get slash request มา slash ตรงนี้ครับไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะคือ id เนาะแล้วก็เอา id เนี่ยมาซึ่งในตัวอย่างเนี่ยคือผมเอา id เนี่ยมาเพื่ออะไรเพื่อจะเอา id ไปไฟล์หาใน post ที่ผมจะกำลังจะสร้าง mock ขึ้นมาเนี่ยเนี่ยเป็น mock postประมาณนี้เราก็จะ return พอได้ค่าข้อมูลเราก็จะ return กลับไป return เป็น object กลับไปเวลา user request ซึ่ง post เนี่ยผมสร้างมาจากไหนก็ตรงนี้เลยครับส่วนนี้ผมสร้างไปที่โฟลเดอร์ชื่อว่า mock เนาะแล้วก็ชื่อว่า post.json ผมก็ export ตรงนี้ไปอันนี้ก็จะเป็น mock ที่ผมสร้างไว้เล่นๆหรือจริงๆแล้วใครจะทำพวกใช้ faker js หรืออะไรก็ได้นะครับอันนี้ผมก็ mock เนาะแล้วสมมติตัวอย่างเช่น API post แล้วก็ ID ตรงเนี้ยมันก็จะไปไฟล์หาจาก query ID ถ้าเจออันนี้ก็คือใช้ dot file ของ array javascript file ปกติทั่วไปเลยเนาะแล้วก็ไฟล์หา ID ที่เท่ากับ ID ในตรงนี้ถ้ามี request query ID 1มันก็จะได้ก้อนนี้กลับไปถ้าเป็น2มันก็จะได้ก้อนนี้นะครับเนี่ยครับแล้วผมก็แก้ตรงนี้ post ใหม่ post นิดนึงผมก็ import เหมือนกันผมก็ใช้ post ที่เป็น mock เนาะimport post form mock แล้วก็ post ผมก็ return json post กลับไปเลยผมก็มาดู API ของผมใหม่ post api.post เราก็จะได้เป็น post ทั้งหมดเนาะแล้วถ้าเกิดผม post slash 1ผมก็จะได้ก้อนตรงนี้ post แล้วก็ id ผมอาจจะไม่เอา post ตรงนี้ก็ได้ผมเอาจอแค่ id ผมก็เปลี่ยนใหม่ก็ได้ครับตรงนี้ post id ผมเนี่ยผมไม่ response post ผมไม่รับ post น้องผม response ตรงนี้ไปเลยนี่ครับมันก็จะได้เป็นนี่ครับ id แล้วก็ผมก็2ผมก็จะได้เป็นนี่ครับ2เนาะนี่ก็จะได้ API แล้วครับก็คือเนี่ยเราก็สามารถที่จะทำ API ได้เลยเนี่ยโดยที่ผมไม่ต้องมี server เลยเพราะว่าใน next เนี่ยมันก็จะมีบิวพวกnode server ที่เป็นของ express กึ่ง express mini express อะไรมาให้แล้วนะครับนี่ก็จะเป็น API เนาะนี่ก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็ต่อมาคือการ running production เนี่ยจริงแล้ว deploy production เนี่ยเราก็สามารถที่จะ deploy กับ side now ได้เลยหรือจริงๆแล้วเนี่ยครับเราก็การ deploy production เนี่ยตัวนี้ตัว side now เนี่ยมันก็จะมีวิธีการ deploy version อยู่มีบอกไว้แล้วเราก็ทำตามได้เลยนะครับเพราะด้วยความที่มันเป็น Next.js เนี่ยเราก็แค่ sign up แล้วก็ import project จาก Git ก็ได้หรือว่าอะไรก็ได้ครับหรือว่าเราจะใช้ now command line ก็ได้ครับนะครับซึ่งตัวอย่างเช่นการ deploy เนี่ยผมก็แค่รันสั่งปกติแล้ว Next เนี่ยมันจะรันจากไฟล์ที่เราต้อง build ให้มันก่อนถึงแม้เนี่ยเวลารันก็คือเราต้องรัน npm build เพื่อให้ตัว next.js นะครับมัน build folder .next ขึ้นมาก่อนพอเวลาที่ npm ที่ next มัน start นะครับมันก็จะอ่านไฟล์ที่มันถูก build ด้วยเนาะซึ่งเวลาที่การที่ next build นะครับเราก็จะเห็นว่ามันจะเจนมามีผลลัพธ์ให้ด้วยก็คือมันจะบอกเลยครับว่าทั้ง optimize page ด้วยแล้วก็บอกเลยว่าแต่ละ page เนี่ยถ้ากลมๆเนี่ยมันบอกเลยว่าเป็น static page เนาะก็คือเป็น page ที่เราสามารถที่จะไปใช้อะไรได้ก็คือเป็นเอาไปวางเป็น CDN ทำ caching ได้นะเนาะเพราะว่าอันนี้ use static pop แล้วก็อย่างที่มันเป็นเหมือน lambda มองเป็น lambda เนี่ยก็คือเป็นฟังก์ชันที่เป็น server side ก็คือมันจะ render ตอนรันทามนะครับมันก็จะบอกไว้เนาะว่าตรงนี้เป็น static เนาะ automate render no initial pop อะไรอย่างเงี้ยครับถ้าอันนี้จะเป็น generate เป็นเนี่ยครับมันก็จะมีบอกไว้แต่ก็บอกด้วยว่ามีไฟล์ไซส์เท่าไหร่อันนี้โปรดักชันอันนี้ก็คือแล้วก็ออพติไมซ์โปรดักชันด้วยเพราะมันเป็นชังไฟล์ให้เป็นแบบสปิดไฟล์ให้ด้วยแล้วก็ทำออพติไมซ์อะไรให้หมดเลยแล้วก็แค่นี้แล้วก็ FTM start นะครับเราก็จะได้เว็บที่เราพร้อมจะรันละก็จะได้เว็บเป็นโปรดักชันของมันเลยของ Next.js เลยครับซึ่งเราก็สามารถที่จะเอาการเนาะหรือเราใช้ npm เนี่ยเราก็ npm start แล้วก็
npm start name แล้วก็ npm start ผมจำคำสั่งไม่ได้แป๊บนึงนะครับนี่ครับ npm start แล้วก็ npm ก็คือคำสั่ง npm นะเป็น argument แล้วก็ชื่อ option ของนี้เป็น option ที่ตั้งชื่อ pm2 ว่าชื่ออะไรแล้วก็ขีด start นี่หมายถึงว่า npm แล้วก็เหมือนให้ npmให้ pm2 ครับมันรัน npm start นั่นเองนี่ก็จะเป็นคำสั่งโอเคต่อมาคือการ build static ซึ่งอย่างที่ผมก่อนนั้นเนี่ยที่ผมพูดเรื่องของการ fetch ข้อมูลครับอย่างเหมียวเนี่ยก่อนนั้นเนี่ยก่อนที่จะเป็น 9.3 อ่ะ neget มันจะใช้ get initial pop ตัวเดียวเลยเนาะแล้วมันก็จะดูว่าเป็น client หรือ server มันก็จะเจนเป็นถ้าเป็นเซิร์ฟเวอร์มันก็จะมองเนี่ยเป็นเซิร์ฟเวอร์ไซด์ถ้าเป็นฝั่ง client มันก็จะมองเป็นสแตติกเนาะแต่พอเป็น 9.3 แล้วเขาจะมีฟังก์ชันอีกฟังก์ชันนึงที่ชื่อว่า get static pop ขึ้นมาครับตัวนึงตัวเนี้ยซึ่งเป็น static pop เนี่ยมันก็จะเป็นรับคอนเทกต์มาด้วยเนาะคอนเทกต์ก็จะมีพวกพารามพวกอะไรพวกเนี้ยครับ object เนาะแล้วก็ return เป็น pop กลับไปที่หุ้มใน pop เนี่ยตรงเนี้ยที่ return ตรงเนี้ยมันก็จะกลายเป็น pop property ที่ความเป็นนั้นเอาไปใช้ได้นะครับซึ่งตัวอย่างเช่นผมลองสร้างเหมียวสแตติกขึ้นมาตัวหนึ่งเหมือนกับคล้ายๆกับเหมียวที่เป็นตัวเฟดธรรมดาเนี่ยอันนี้เป็นเฟดที่ใช้ initial pop เนาะผมสร้างอีกอันหนึ่งชื่อว่าเหมียวสแตติกขึ้นมา underscore static.js แล้วผมก็กรอกโค้ดเป็นโค้ดตัวนี้สแตติกซึ่งมันทำอะไรอันนี้ component ก็เหมือนเหมียวทั่วไปเลยนะต่างกันตรงที่อันนี้ใช้ initial pop ครับแล้วก็ไม่ใช่ขอโทษนี่ครับอันนี้ใช้ get static pop เนาะแล้วก็เฟดเหมียวเหมือนกันแต่ data ก็ return pop นั่น return แล้วก็หุ้มด้วย pop object ซึ่งแล้วก็ชื่อว่าเหมียวซึ่งเวลาเรามีค่าเท่ากับเราเรียก object เรียก component เหมียวแล้วก็ส่ง pop ที่ชื่อว่าเหมียวไปนะครับ data ซึ่ง pop เนี่ยเหมียวเนี่ยแล้วก็รับนี้มันก็กลายเป็น pop เนาะมันเราก็จะรับได้จากตรงนี้ผมก็เอาเหมียวมา .file ซึ่งเพราะว่าอันเนี้ยมัน return เป็น object ที่มีคำว่ามี file อยู่ครับผมก็เลยเอาเหมียว .file แล้วก็จะได้ก้อน object ก้อนนี้ขึ้นมาผมก็ลองสั่ง run dev ซึ่งไอ้ฟังก์ชันเนี้ยมันจะเรียกตอน build time ครับก็คือตอนที่เรา run npm นะครับ npm export นี่ครับผมเขียนไว้แล้วว่าเมื่อไหร่ที่ควรใช้ get initial pop เนี่ยครับก็จะรันแค่ฝั่ง server side นะครับก็คือจะไม่รันในฝั่ง client side เพราะว่ามันเป็น build time นะครับมันก็คือถูกรันตอนที่เรา build project ครับเรา build project เนาะนะครับซึ่งใน doc ของ next เนี่ยเขายังบอกเลยว่าเราสามารถที่จะมา connect database ในนี้ก็ได้นะเพราะว่าในเนี้ยโค้ดตรงเนี้ยมันไม่ถูก bundle ไปในฝั่ง client อยู่แล้วเราก็สามารถที่จะ connect อะไรตรงเนี้ยซึ่งมันจะถูกเฟดตรงเนี้ยก็ต่อเมื่อตอนที่เราสั่ง npm run build กับ run export อะไรนะครับ run build มันถึงจะ compile ก็มีคำอธิบายนะครับเหมือนกันแล้วก็ static pop ก็เหมือนกับ get initial pop ครับก็ใช้ได้แค่ใน folder page เท่านั้นเราไม่สามารถที่จะใช้ใน component อื่นหรือว่าในอะไรพวกนั้นได้เนาะแล้วก็ส่วนวิธีการ build static ก็เราใช้ next export นะผมก็เลยเพิ่ม script next export ไปใน package json นี่ครับจากนั้นเราก็สั่ง build ก่อนครับเพื่อ build folder เราจะเห็นว่าตัวอย่างเช่นผมสั่ง stop ก่อนเนาะ npm run build ใหม่เพราะว่าเรามีเหมียว static แล้วนะครับก็รอแป๊บนึงมันก็จะบิวเสร็จแล้วเนาะมันก็เราจะเห็นไหมครับว่ามีเหมียวสติกเหมียวสแตติกเนี่ยมาเป็นอันหนึ่งเพราะมันเป็นออโตเมติกเจเนเรตสแตติก HTML นะครับแล้วต่อมาเราก็สั่ง run npm run export จะเห็นว่าเราจะได้โฟลเดอร์ output ออกมาซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็น
สแตติกจริงๆเลยเพราะว่า npm run export เนี่ยก็คือการ export static file เราสามารถที่จะเอาก้อนเนี้ยไป deploy เป็นเหมือนเว็บ html ธรรมดาเลยเพราะว่ามันก็จะเจนมาเป็น index อะไรเงี้ยเราลองได้ด้วยการใช้ serve เอาก็ได้ครับคือเป็นไอ้นี่ไอ้ตัว serve เนี่ยก็จะเป็นเหมือนเซิร์ฟเวอร์จำลองบน local เนาะผมก็ถ้าไม่มีก็ npm install serve global ได้นะครับเราก็จะนี้ผม serve ไฟล์ outputผมลองเข้าไปดูนะครับเราก็จะได้เหมือนเป็น next ที่เป็นเวอร์ชันที่เป็น view static ขึ้นมาแล้วผมก็สามารถที่จะ slash เหมียวมันก็จะไป fetch mail ทุกครั้งที่ผม request กับเหมียว static นะครับมันก็จะ fetch แต่ว่าเหมียวเนี่ยมันมองว่าเป็นมองว่า server side render at runtime เนาะแต่ว่าเราไปดัน export นั่นเองมันก็เลยมองว่าเหมียวมันก็เลยกลายเป็น static ครับเพราะว่าเราไป export เนาะอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับการ export ซึ่งเราจะเห็นว่ามีปัญหาอยู่ตรงนี้เหมียวได้เนาะผมกดผิดแบ็กกลับไปเหมียวได้แต่ว่าไอ้บล็อกที่เราเคยทำได้นะมันไม่เจอเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาที่เรา build static build static อะครับเน็ตผมช้ามากเลย build static เราต้องมาแมปตัวนี้ด้วยครับแมป export path เราต้องมาแมปด้วยว่าถ้าเกิดอันนี้เฉพาะ build static นะครับว่าถ้า build static เนี่ยถ้ามันเป็นแพทเทิร์นเนี่ยก็คือเป็น URL slash มาเนี่ยให้มันเป็นแมปเพจไหนแบบไหนอะไรเงี้ยซึ่งเราสามารถที่จะก๊อปตรงนี้ผมมาที่ไฟล์สร้างใหม่ครับชื่อว่า next config นะ config.js ผมก็วางเลยมันก็จะแมปอะไรก็คือปกติแล้วเนี่ยถ้าเรา export เนี่ย URL เนี่ยมันจะไม่เจอมันจะมองเห็นถ้าเราสังเกต output เอาก็คือเป็นฟังก์ชันเป็นโฟลเดอร์ที่ version static build เนาะเราจะเห็นว่าบล็อกเนี่ยมันจะเจนเป็นไอเนี่ย .html ให้ซึ่งมันไม่ใช่เราก็ต้องแมปโดยการใช้ export path ให้1เนี่ยไปแมปกับบล็อก page ที่เป็นบล็อกนั้นแล้วใน page นั้นมันก็จะไปจัดการให้เองซึ่งถ้าเกิดเรามีหลายอันเราก็ต้องมาเขียนเองหรือเราจะใช้วิธีการวนลูปก็ได้เนาะซึ่งถ้าเกิดเราถึกหน่อยเราก็ต้องมานั่งแบบมี100บล็อกเนี่ยเราก็ต้องมานั่งเขียน100บรรทัดเลยนะแต่ถ้าเกิดเราอาจจะใช้วิธีหนึ่งคือเราสมมติเรามีบล็อกเราก็แค่แมปมันแล้วก็รีเทิร์นไอ้ที่เราอยากทำเนี่ยครับก็เราก็จะขอให้มันเป็นอยู่ในฟอร์แมตเนี่ยเป็น URL ที่เราต้องการแล้วก็แมปกับเพจอะไรแล้วเราก็จะได้ก้อนนี้เนาะผมก็ลองใหม่ผมลอง npm run build ใหม่นะครับพอบิวเสร็จแล้วผมก็ลองรัน export ไปที่รัน export จะเห็นว่าเนี่ยครับดู output ของ static ก็ได้ครับมันก็จะกลายเป็นบล็อกแล้วก็เนี่ยครับมันก็จะแยกบล็อก1บล็อก2เพราะว่าโดนแมปไว้เพราะว่ามันแมปไว้ให้เนาะก็จะมีเหมียว static ส่วนเหมียวปกติเหมียวเฉยไม่มีละเพราะว่ามันไม่ใช่ static อะครับมันเป็น server side มันก็เลยไม่ถูกบิวเป็น staticนะครับตัวนี้มันเป็นลัมดาอันเป็นฝั่งเซิร์ฟเวอร์เนาะเราก็ต้องมาถ้าเกิดเราจะให้มันเป็นสแตติกได้เราก็ต้องมาแมปตรงนี้เอาซึ่งตอนนี้พอเราแมปตรงนี้ละบล็อกเนี่ยเราลองเซิร์ฟดูไอ้สแตนบล็อก1เนี่ยเราก็สามารถที่จะเป็นไดนามิกละมาเป็นไดนามิกคอนเทนต์แต่ว่ามันก็ยังเป็นเบสของสแตติกไฟล์เนาะเพราะว่ามันเจนเอาท์พุตเป็น HTML ให้นี่ครับนี่ก็ประมาณนี้เนาะก็อันนี้ก็ผมก็บทความนี้ผมก็เนี่ยทั้งบทความแล้วก็ทั้งวิดีโอนี้ก็ผมก็มองว่าก็จะเป็นโอเวอร์วิวให้สำหรับเพื่อนๆ น้องๆให้ที่สนใจ Next.js ก็ลองไปเรียนรู้กันดูนะครับซึ่งผมก็เพิ่งมาหัดไม่นานผมเคยได้ยินมานานแล้วแต่ผมไม่เคยลองจริงๆสักทีจนอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมก็ได้ลองแล้วผมรู้สึกว่ามันน่าสนใจดี
ก็เลยเนี่ยมาทำเป็นบทความแล้วก็เป็นวิดีโอให้เพื่อนๆแล้วก็สำหรับใครที่เคยเขียนหรือใช้ Next เป็นประจำอยู่แล้วแล้วรู้สึกว่าบทความแล้วก็หรือเนื้อหาวิดีโอของผมมันตรงไหนมันผิดพลาดหรือว่าหรือผมเข้าใจผิดก็สามารถที่จะแนะนำติชมมาได้นะครับก็จะอาจจะได้ปรับปรุงให้มันดีขึ้นแล้วก็สุดท้ายแล้วผมก็มี source code example สำหรับบทความแล้วก็วิดีโอนี้ที่ผมทำไว้ก็คืออยู่ในเรโพนี้ในท้ายบทความก็ไปดู example ได้นะครับสำหรับคนที่ตามไม่ทันแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมไปเร็วหรือว่ากับโค้ดไม่ทันก็ไปดูตัวอย่างเพิ่มเติมได้นะครับก็สำหรับวิดีโอติชมเรื่องนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ